ทีมงานวิเคราะห์ของเราก็ลงไปดูในรายละเอียดถึงเซกเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีเซกเตอร์ไหนนะครับมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่คิดว่าในปีหน้าน่าจะเป็นน่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับก็มีตั้งแต่เขียวเหลืองแดงนะครับก็คงตามสีนะครับดูสีองค์กรที่ออกว่ามุมมองของเราครับแต่ละธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโภคบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารโรงแรมนะครับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับต่างๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไปได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าที่น่ากังวลก็น่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เรื่องเป็นเรื่องที่น่ากังวลบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของแต่ละเซกเตอร์นะครับว่าธุรกิจของเราจะเติบโตหรือถูกขับดันนะฮะด้วยเซกเตอร์ไหนบ้างอย่างไรนะครับก็เรื่องของตัวที่จะเด่นมากที่สุดได้เป็นเรื่อง public investment การลงทุนของภาครัฐในปีหน้านะครับที่คาดว่าน่าจะเติบโตประมาณ 5% 5% กว่านะครับส่วนเรื่องของ private consumption คือการบริโภคน่าจะเป็นเหตุที่อย่างโตช้าอยู่คือประมาณ 2% เศษนะครับแล้วก็คาดว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 1-2.5% ในขณะที่ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ประมาณ 1% หรือต่ำกว่าในส่วนของปีชวดตรงนี้คงได้เห็นกันมาแล้วนะครับแต่ทางทีมงานก็ได้ส่งไปให้ทางสื่อไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะครับเรื่องของการลงทุนภาครัฐแบบกระตุ้นจากภาครัฐแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็น3เรื่องที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเติบโตที่ดีในปีหน้าส่วนเรื่องที่เรายังความกังวลอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของ real estate นะครับเรื่องของค่าเงินที่น่าจะยังแข็งตัวอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับการส่งออกของบ้านเรานะฮะแล้วก็เรื่องของเทรดวอร์นะครับที่น่าจะเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็มีผลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็ในภูมิภาคมีระยะสั้นก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงในปีหน้านะครับที่เป็นเรื่องต่างๆสำคัญครับนะครับภาพทั้งหมดก็จะออกมาต่างๆนะครับถ้าดูแล้วทางฝั่งที่เป็นโอกาสนะครับก็ดูค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังมีความกังวลนะฮะความกังวลอยู่ด้วยในเรื่องของภาคเรสเตทนะครับเรื่องสังหาริมทรัพย์นะฮะตัวเรื่องของโภคบริโภคนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตามองนะครับก็น่าจะเป็นตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเรานะฮะเรื่องปัจจัยหนี้ครัวเรือนนะครับเรื่องของสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องค่าเงินบาทนะครับ4-5ประเด็นหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างมากกับการเติบโตทิศทางของการเติบโตในปีต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหน้าที่งานของเราที่
ที่เราทำเปิดมาก็ว่าได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยส่งผลมาจากเรื่องของได้รับผลพวงมาจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่เราทำมาใน2ปีที่ผ่านมาในโครงการฟาสต์โฟนที่เราปรับปรุงในเรื่องของการทำงานในทุกด้านของธนาคารนะครับคร่าวๆเราคาดการณ์ว่าในปี2019นะครับเราน่าจะจบด้วยผลประกอบการที่แถวๆ1,800กว่าล้านนะครับ1,800กว่าล้านบาทซึ่งก็เติบโตสูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีแล้วที่อยู่ที่ประมาณ271ล้านกว่าหักภาษีนะครับประมาณเติบโตมา600กว่าก็น่าจะเป็นปีที่ผลประกอบการก่อนทำภาษีเงี้ยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในผลธนาคารมาแรกเป็นเซ็นที่ไทยเป็นต้นมาจริงตรงนี้ก็มาจากเรื่องของรายได้ที่เติบโตมา 8% นะฮะรายจ่ายเติบโตสูงหน่อยนะครับในปีผ่านมาเป็นปีที่รายจ่ายเติบโตสูงมากคือเติบโตมา 18% แต่ว่าเติบโตสูงเนื่องจากว่าเรามีโครงการปรับปรุงธนาคารในหลายด้านซึ่งก็ต้องใช้ได้ทางในเรื่องของคนเรื่องของระบบที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือเรื่องของการตั้งสำรองนะครับการตั้งสำรองที่ลดลงอย่างมีนัยยะนะครับ provision นะครับ provision หรือการตั้งสำรองที่ลดลงจาก 4,900 ในปีที่แล้วนะครับในปีนี้เราเชื่อว่าจะตั้งสำรองไม่ถึง 3,000 ล้านแน่ๆนะครับคือ 2,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ผมชี้ชัดเจนว่าเราได้ผ่านจุดที่เรียกว่าจุดต่ำสุดของเครดิตไซเคิลก็คือเรื่องของหนี้เสียนะครับไปแล้วนี่มาดูนิดหนึ่งว่าหน้าตาเนี้ยหน้าตาของสินค้าไทยนะครับหรือว่าส่วนประกอบในธุรกิจต่างๆของสินค้าไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ส่วนใหญ่นะครับ 67% ของรายได้เรามาจากธุรกิจรายย่อย 67% ของรายได้จากธุรกิจรายย่อยนะครับอีก 14% มาจากธุรกิจลูกค้ารายใหญ่12% มาจากเรื่องของ treasury นะครับบริวารของตรานะครับแล้วก็ 8% มาจากธุรกิจขนาดกลางนะเราเรียกว่า commercial banking คือธุรกิจ SME นะครับถัดมาก็จะเป็น private banking ที่ 1% ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่เราสร้างแล้วก็แบบพยายามให้เติบโตมากขึ้นตรงนี้บอกอะไรตรงนี้บอกว่าวันนี้ธนาคารสินค้าไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่เรามีการกระจายความเสี่ยงนะครับในธุรกิจออกไปหลากหลายมากขึ้นนะครับใน 3-4 ปีก่อนที่เราเจอผลกระทบนะบางปีก็กำไรดีบางปีก็ตกลงมาเกิดการขาดทุนนะครับประเด็นหลักๆคือเป็นเรื่องของหนี้เสียซึ่งเป็นเพราะว่าเราเป็นธนาคารขนาดเล็กทำธุรกิจโดยที่ไปมุ่งเน้นกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่นะครับลูกค้าขนาดลูกค้ารายย่อยจะโตขึ้นมาไม่ทันเนี่ยเวลาเจอความเสี่ยงเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมาวันนี้ต้องบอกว่าเราเน้นจุดที่มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับรายได้ก็มาจากธุรกิจที่หลากหลายนะครับในตัวของการเติบโตใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็เติบโตในธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะเติบโตในธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำจะเห็นว่าในกลุ่มลูกค้า SME นะครับถ้าดูบนกราฟนะฮะกราฟแท่งเนี่ยคือส่วนตรงกลางที่เป็นสีขาวนะครับธุรกิจ SME ที่ทั้งอินดัสทรีนะครับมีความกังวลนะฮะใน3ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ต
นะครับสินเชื่อของ SME เนี่ยเราลดลงจาก 50,000 ล้านเหลือเพียงแค่ 26,000 ล้านใน 2-3 เดือนก่อนผมได้ยินเสียงสะท้อนจากหลายธนาคารขนาดใหญ่ว่ายังมีความกังวลเรื่องของคุณภาพหนี้ของลูกค้า SME อยู่นะครับในปี2019 2020คือปี62 63เนี่ยยังมีความกังวลว่าหนี้เสียจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วที่กังวลก็จะเป็นกังวลในเรื่องของ SME ก็จะบอกว่าเราเจอกับปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ไม่ได้ว่าเราเก็บนะครับถ้าเราเจอมาก่อนล่วงหน้าพอเราเจ็บตัวก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องระวังรักษาตัวไว้ก่อนนะครับรักษาตัวไว้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะก็มาถึงวันนี้มองไปในปีนี้มองมาถึงปีนี้แล้วมองต่อไปในปีหน้าเชื่อว่าตรงนี้น่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาที่เราต้องกังวลนะครับในขณะที่เราเติบโตใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเติบโตในส่วนของสีแดงก็คือ Wholesale Banking คือธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตในส่วนของ Consumer Banking สีน้ำเงินก็คือธุรกิจลูกค้ารายย่อยนะครับแล้วเราไปดูในธุรกิจลูกค้ารายย่อยก็มีการกระจายนะครับพอร์ตของรายย่อยออกไปในหลายๆส่วนนะครับเช่นในส่วนของสินเชื่อบ้านเราเรียกว่า Secure Lending นะครับสินเชื่อบ้านมี 64% นะครับ 64% ของรายย่อยทั้งหมดนะครับตรงนี้นะสินเชื่อบ้านนะครับซึ่งจากพอร์ต139,000 ล้านที่เราอยู่ในตอนช่วงไตรมาส3ปีนี้นะครับ139,000 ล้านของรายย่อยเป็นสินเชื่อบ้าน 64% นะครับเราก็เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน 8% นะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อรถยนต์นะครับสินเชื่อรถยนต์ 24% นะเป็นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์อีก 4% นะครับเพราะในส่วนของรายย่อยเองก็มีการกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจที่หลากหลายในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นมาถึงว่าใน2ปีที่ผ่านมาเราปรับตัวอย่างไรเราผ่านโครงการการปรับปรุงธนาคารในด้านไหนเป็นด้านหลักๆบ้างก็มีเรื่องของการปรับโฟกัสนะครับลงมาอยู่กับสร้างการเติบโตที่มั่นคงในส่วนของธุรกิจรายย่อยมากขึ้นทำให้ธุรกิจเรามีความมีสมดุลมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับทางในเรื่องของรายย่อยซูเปอร์แบงกิ้งแล้วก็โฮเซลแบงกิ้งนะครับของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับปรับปรุงเรื่องของดิจิทัลการฟอกต่างๆนะฮะก็จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเราเริ่ม เปิดตัวแอปพลิเคชันเซ็นบีไทยนะครับซึ่งในการทำธุรกรรมเราจะเป็นจะขอโอนเงินธนาคารธนาคารมือถือได้นะครับก็ต้องบอกว่าตามหลักแบงก์ใหญ่นะครับตามหลักแบงก์ใหญ่แต่ว่ามาถึงจุดนี้มีความสามารถของแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถเชื่อผ่านมือถือได้นะครับก็เริ่มออกมาใช้งานในสองประเทศที่ผ่านมานะครับมีการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพของธุรกิจทางด้านเอเนเบอร์ต่างๆที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นการเราเรื่องของโรบอติกมาใช้นะครับในเรื่องของโอเปอเรชั่นให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสร้างโค้ดเอนจิ้นตัวใหม่นะครับเราปรับธุรกิจในสิ่งนี้นะครับเราไม่ได้แค่ลดไซส์อย่างเดียวนะครับสักครู่เมื่อสักครู่เห็นว่าพอร์ตของ SME เนี่ยเราลดลงจาก50,000กว่าล้านเหลือ20,000กว่าล้านแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะปรับเพื่อให้เราสามารถลงไปให้บริการกับลูกค้าในสินขนาดเล็กได้มากขึ้นนะครับก็มีการปรับปรุงเรื่องของกระบวนการอนุมัติสินเชื่อการคัดกรองลูกค้าต่างๆทุกวันนี้ก็ยังพยายามจะขยายให้เติบโตในกลุ่มธุรกิจ SME อยู่นะฮะแต่เลือกลงมาเล่นในกลุ่มลูกค้า
ค้าที่มีขนาดเล็กมากขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมาก็ถ้าพูดถึงตัวเลขโดยสรุปเนี่ยจากโครงการปรับปรุงธนาคารเนี่ยนะด้วยโครงการใหม่ๆที่ใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก300โครงการเล็กๆนะครับที่เราลงไปทำเรื่องในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆปรับปรุงเรื่องของการติดตามทวงหนี้นะครับการเอาเรื่องของ data เรื่องของข้อมูลลูกค้ามาใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เรื่องของการสร้างกระบวนการคัดกรองสินเชื่อใหม่ๆนะฮะเรื่องของการสร้างกระบวนการขายนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและการลงทุนมากขึ้นผ่านช่องทางมือถือต่างๆรวมๆแล้วในทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามี value added นะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3-4,000 ล้านจากโครงการที่ทำใน2ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถได้เห็นกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้นะครับทีนี้ถามว่ามองไปข้างหน้าเราจะไปยังไงต่อนะครับมองไปข้างหน้าเราจะไปยังไงต่อนะครับแน่นอนอิทธิพลวันนี้ด้วยเรื่องของดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆพวกเราคงได้คำว่า design thinking ได้คำว่า CX customer experience นะครับก็คือการทำยังไงให้ธนาคารสามารถจะให้บริการเรื่องของโครงการทางการเงินตอบโจทย์ได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นนะครับในเรื่องการทำงานของเรานะฮะเราตั้งเป้าจะเป็น best CX bank คือเป็นธนาคารที่ให้บริการในมุมที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับเริ่มต้นด้วยในส่วนของคอน sumer นะครับธุรกิจรายย่อยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะให้ไปเป็นธนาคารที่ให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ 100% นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามีสาขาอย่างดีสาขาอย่างดีจำนวนสาขาอย่างดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะมีตัวเลขว่าเราจะมีสาขาสักกี่สาขาในปีหน้าในปี63แต่ว่าวันนี้ในปี63สิ่งที่ท่านใจจะไปก็คือว่าถ้าลูกค้าเลือกที่ทำธุรกรรมผ่านมือถือจากที่บ้านก็สามารถจะทำได้ 100% นะครับอันนี้คือแนวทางที่เราจะเดินในปี63นะครับยังไม่จบนะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้ 100% เราตั้งใจจะไปให้ถึง 100%จะเอา data มาใช้มากขึ้นจะเอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์มากขึ้นนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เนี่ยในมุมหนึ่งเราก็มีเรื่องของ data privacy นะครับพวกเราพอได้ติดตามเรื่องของ data privacy มาบ้างนะครับก็กฎหมายใหม่จะออกมาใช้งานนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะรอกฎหมายลูก data privacy เช่นข้อมูลลูกค้าที่ให้กับเรามานะครับเราจะเก็บข้อมูลได้ก็ในส่วนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆข้อมูลลูกค้าอยู่กับเรานะครับถ้าลูกค้าบอกขอลบทิ้งเราต้องลบให้หมดเก็บไว้ไม่ได้นะครับจะเอาไปใช้ทำวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราทำอยู่แต่ประเด็นสำหรับธนาคารในมุมนี้อยากจะพูดถึงตรงนี้ก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ควรจะข้อมูลที่นำมาเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลูกค้าจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สั่งแต่ว่ามาขายของนะครับวันนี้ถ้ารู้ข้อมูลลูกค้าควรจะรู้ว่าลูกค้าตัวอย่างเช่นถ้ารู้ข้อมูลลูกค้าได้ละเอียดจริงควรจะรู้ว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยมีความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยมีพฤติกรรมการใช้รูปแบบการเงินแบบตัวอย่างเช่นสินเชื่อถ้าดูจากข้อมูล NCB ย้อนหลังเนี่ยถ้าลูกค้ายอมให้ข้อมูลเราควรจะรู้ลูกค้าคนนั้นมีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วถ้ารู้ได้คนที่มีวินัยสูงสุดนะทำไมต้องจ่ายตอบแทนเพราะทุกวันนี้เวลาธนาคารตั้งราคาเราตั้งแบบโอเคเพราะเราไม่มีข้อมูลเพราะ
ผมมีข้อมูลมาขอกู้ผม3คนดีคนเสีย2คนผมไม่รู้ว่าวันแรกมาขอกู้คนไหนจะดีคนไหนไม่ดีก็ตั้งเงินถูกๆกันไปก่อนแล้วกำไรจากคนดีนะครับมาช่วยในขาดทุนที่เกิดจากคนเสียนะครับวันนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบธนาคารกลางคนที่ได้เปรียบคือคนเสียคนที่เสียเปรียบคือคนดีแปลกนะครับการคนดีจ่ายแพงเพื่อจะต้องเอารายได้เนี่ยมาซับซิไดซ์มาสนับสนุนคนที่เสียเพื่อให้ปล่อยสินเชื่อได้ในวงกว้างแปลกนะครับแต่วันนี้ถ้ามี Data มีข้อมูลเนี่ยเราควรจะสามารถจะเจาะลึกออกไปได้ว่าคนไหนที่เราคิดว่าจะดีคนไหนที่เราคิดว่าจะเสียแล้วตั้งราคาเพื่อเหมาะสมคนดีก็จ่ายถูกคนไม่ดีมากต้องจ่ายแพงหน่อยเป็นต้นนะครับเรื่องของ Hackers คือเรื่องของ Wealth เรื่องของการให้บริการเรื่องการลงทุนนะครับตอนนี้เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นนะครับทำให้สามารถจะเลือกลงทุนผ่านมือถือได้ทุกวันเวลาออกหุ้นกู้ใหม่ๆเนี่ยช่วงหลังๆในเดือน2เดือนเนี่ยเราจะได้ยินกันเยอะมากออกมานะครับจ่ายดอก 3% 4% ซึ่งฮอตมากเพราะตอนนี้เราเรียกเป็นฝากอยู่ประมาณ 1% 1.25 นะเวลามีหุ้นกู้ออกมาทีเนี่ยลูกค้าต้องวิ่งไปสาขาลูกค้าไปทำธุรกรรมที่สาขาไปถึงหมดแล้วก็มีนะไปไม่ทันก็มีนะครับวันนี้เราเริ่มให้ลูกค้าทำผ่านมือถือได้เริ่มให้ลูกค้าจองหุ้นกู้เริ่มลูกค้าสามารถจะซื้อหุ้นกู้ผ่านมือถือได้นะครับซึ่งในปีหน้าก็จะมีความหลากหลายของเด็ดฟันที่มาให้ลูกค้าสามารถจะทำผ่านมือถือได้มากขึ้นแล้วมีข้อมูลลูกค้ามาพิจารณาได้ละเอียดมากขึ้นมาทำธุรกรรมที่สาขามีใครจะมานั่งในชั่วโมงเพื่อนั่งอ่านได้เลยไม่มีครับแต่ถ้าใส่โดยลงมือถือคุณสามารถจะได้อ่านบ้างนะอ่านจนพอใจอ่านจนเข้าใจแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเรื่องของโฮเซลนะครับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเราต้องการเป็นเราเรียกว่า go to bank for ASEAN solution คือถ้าใครอยากทำอะไรในอาเซียนธุรกิจขนาดใหญ่อยากจะไปประเทศไหนในอาเซียนอยากจะให้นึกถึงเราเพราะเรามีเครือข่ายวันนี้ต้องบอกว่าธุรกิจใหญ่ๆของไทยเนี่ยลงทุนในประเทศน้อยลงแล้วมีเงินเหลือเยอะขึ้นนะครับทุกที่ก็หาโอกาสที่จะลงทุนในต่างประเทศเราจะเป็นใกล้ๆบ้านเรานะฮะเขมรนะครับเวียดนามนะครับพม่าลาวกำลังมาแต่ว่ายังไม่เปิดกว้างมากนักนะครับเขมรเวียดนามน่าจะเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากที่สุดในอินโดในมาเลเซียนะครับก็มีโอกาสในการลงทุนเยอะนะครับเราก็จะทยอยเห็นข่าวของบริษัทที่ไปลงทุนในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นในประเทศต่างๆในอาเซียนมากขึ้นนะครับซึ่งเราเองก็ที่ผ่านมาก็มีส่วนร่วมที่เข้าไปให้บริการให้คำแนะนำในเรื่องพวกนี้อยู่กับลูกค้าหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะพยายามผลักดันให้เป็นจุดเด่นของธนาคารที่สามารถให้บริการแล้วก็ให้สร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้นะครับอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ transaction banking เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะผลักดันในปีหน้านะครับทำอย่างไรที่จะเป็นธนาคารที่มีเงินฝากของทรัพย์มีธุรกรรมในการโอนจ่ายนะครับลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้ว เราอยากจะทำไม่ใช่เฉพาะกับตัวลูกค้าเองนะครับเราจะทำแพลตฟอร์มด้วยเช่นบริษัทที่เป็นนอนแบงค์นะครับบริษัทที่เป็นนอนแบงค์ที่ให้บริการลูกค้ารายย่อยนะครับก็สามารถจะมาใช้บริการของเราต่อเชื่อมเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆได้เช่นธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศทุกการโอนเงินไปต่างประเทศวันนี้ก็มี
อันหนึ่งที่เราเพิ่งจะได้รับการอนุมัติมานะครับก็คือเป็นเรียกว่า settlement guide สำหรับการโอนเงินผ่าน QR นะครับในส่วนของไทยมาเลเซียนะครับเราเป็น settlement guideการโอนเงินในคอริดอร์ไทยมาเลเซียนะครับก็เพิ่งได้รับอนุมัติมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ได้ทั้งที่ประเทศไทยนะครับทางปปท.อนุมัติให้เราทำทางสมาคมธนาคารไทยนะครับให้เซียนดีไทยนะครับจับมือกับ IMS นะครับเป็นเซ็นทรัลแบงก์ในประเทศไทยที่โอนเงินผ่าน QR ไทยมาเลเซียที่มาเลเซียเซมีมาเลเซียก็เป็นรับอนุมัติจากทางเคเนตนะครับที่มาเลเซียก็จะเป็นเซ็นเตอร์ทางที่มาเลเซียด้วยนะครับและในไทยมาเลเซียเนี่ยเราจับทั้งสองด้านไปถึงเรื่องของconsumer banking นิดหนึ่งนะครับก็หลายท่านคงมีคำถามที่ในใจว่าจำนวนสาขาปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าจะอยู่ประมาณ50สาขานะครับ50สาขาลดลงอีกนะครับลดลงอีกแบบเดิมนะครับปีนี้น่าจะอยู่ที่ตอนทำตัวเลขอยู่ที่69นะครับ69ตอนนี้เมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วตอนนี้อาจจะ68ก็ยังคงไม่แน่ใจแต่ว่า69ในปีนี้นะครับก็จะลงไปที่50ประมาณ50ในปีหน้านะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าลูกค้าที่มาใช้ในส่วนของ Digital Account Digital Savings Account ผ่านช่องทางมือถือของเราจะขึ้นไปที่500,000คนใน500,000ลูกค้าในปีหน้าแล้วก็ในส่วนของdigital lending คือการให้สินเชื่อผ่านช่องทางมือถือนะครับในปีนี้เนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ 14% ในปีหน้าเนี่ยได้โตเพิ่มเป็น 42% ในส่วนของสินเชื่อบุคคลก่อนนะครับยังไม่เป็นสินเชื่อบ้านเพราะพฤติกรรมการใช้สินเชื่อบ้านในบ้านเราเนี่ยเป็นการไปใช้ผ่านทางโครงการนะครับไปอัพไลน์ผ่านโครงการนะครับแต่เชื่อผู้คนที่จะให้เพิ่มเป็น 12% ในเรื่องของโฮเซ่แบงกิ้งนะครับตัวเลขที่ย่อมีนิดหนึ่งนะส่วนข้อข้ามเราจะขยายให้ผ่านสิ่งที่เราไม่มีนะครับแล้วก็จะเพิ่มจำนวนลูกค้าขนาดใหญ่ที่จะให้บริการและของคำแนะนำด้วยการลงทุนในอาเซียนให้มากขึ้นในส่วนของ treasury ในส่วนของปริวัติเงินกลางเองแล้วเราออกเป็นพันที่เป็นเรื่องของderivative นะครับตราสารที่ผูกพันกับพันธบัตรนะครับคือเป็นรายต้นในตลาดมานานแล้วนะครับเป็น top three นะครับในตลาดในปีหน้าเราจะเพิ่มขึ้นมานะครับรายได้จากเรื่องของการขายพันธบัตรเนี่ยจะตั้งใจว่าจะเพิ่มจาก922ล้านเป็น1,312ล้านนี่คือเรื่องของรายได้ครับที่ผ่านที่เป็นเรื่องของที่ผูกพันกับตราสารพันธบัตรนะครับแล้วก็จะเพิ่มของเรื่องของดิจิทัลนะครับในปีนี้เนี่ยเราทำได้เฉพาะ primary bond ก็คือหุ้นกู้ที่ออกขายในตลาดแรกนะครับในปีหน้าจะทำตลาดรองด้วยในปีหน้าจะทำเรื่องของการซื้อขายเงินตราด้วยนะครับแล้วก็รับฝากทรัพย์สินด้วยต่อไปลูกค้าที่ซื้อหุ้นกู้ไปเกิดอยากต้องการใช้เงินสดขึ้นมาขายได้ขายผ่านช่องทางมือถือก็ได้นะครับในส่วนของการเซ็นเซอร์แบงกิ้งเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วนะครับการต่อเชื่อมกับพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่เป็นนอนแบงค์เนี่ยเราต่อเชื่อมผ่าน API layer ซึ่งทาง
รวดเร็วนะครับเราคุยกันไม่เกิน2เดือนก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจให้มากที่สุด